วันนี้ครับก็จะมาสอนวิธีการเปิดโหมดฟังก์ชัน G-Sync นะ G-Sync บนกระจอ Nvidia แล้วก็จอที่เป็นส่วนของ AMD FreeSync นะครับจริงๆเนี่ยซัพพอร์ตทั้ง AMD FreeSync แล้วก็ Nvidia G-Sync อยู่แล้วนะแล้วแต่จอของเรานะแต่ขอให้มี2สิ่งนี้นะแต่วันนี้เนี่ยจะมาสอนวิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชัน G-Sync นะบนจอที่มีในส่วนของAMD Premium FreeSync นะครับโอเคนะครับยกตัวอย่างสำหรับจอผมที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นในส่วนของรุ่นยี่ห้อ Acer นะครับในโตเกมมิ่งนะครับ QG241 นะครับตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของซัพพอร์ตในส่วนของเฟรมเรทสูงสุดถึง165เฮิรตซ์นะครับจะมีส่วน HDMI นะครับ 1.4 แล้วก็ 2.0 แล้วก็ DisplayPortรองรับที่165ที่ Full HD 1080เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้ครับสำคัญเลยนะครับ FreeSync Premium นะเพื่อนๆซื้อจอเพื่อนๆต้องดูตรงนี้ด้วยนะว่ารองรับในส่วนของ FreeSync Premium หรือ G-Sync Nvidia หรือเปล่าตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดมีก็สามารถทำตามผมได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับให้ทำการดาวน์โหลดไดรเวอร์คัดจออะไรให้เรียบร้อยถ้าใครยังไม่มีนะถ้ามีเรียบร้อยก็อัปเดตอะไรให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราติดตั้ง Nvidia นะครับเรียบร้อยเนี่ยไดรเวอร์เนี่ยก็จะมีส่วนของตัวนี้นะครับนะครับ Nvidia Setting โผล่ขึ้นมาก็คลิกเลือกนะครับแล้วก็ไปในส่วนของ Nvidia Control Panel นะครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับนะจากนั้นก็จะเห็นในส่วนของการตั้งค่าต่างๆของการ์ดจอรวมไปถึงจอด้วยนะครับตรงนี้นะครับอันแรกนะครับนะ image setting นะตรงนี้เดิมเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของ Red 3D application ใช่ไหมครับแนะนำให้เพื่อนเปลี่ยนเป็น use the advanced 3D image setting นะตรงนี้มันจะได้ภาพค่อนข้างสวยตรงนี้นะครับอันดับแรกนะครับอันที่2นะครับนะมาในส่วนของ change resolution กดเข้าไป1ครั้งนะครับมันก็จะบอกว่าจอเราเนี่ยเป็นยี่ห้ออะไร Acer QG241Y นะครับส่วนสายคอนเนคเตอร์ที่เราเสียบเนี่ยเป็นอะไรก็เป็น DisplayPort นะครับก่อนอื่นต้องบอกกันเลยนะครับนะ G-Sync เนี่ยจะเปิดนะครับได้ก็ต่อเมื่อใช้สาย DisplayPort นะสำหรับ FreeSync ของ AMD นะครับส่วน HDMI เนี่ยผมพยายามลองแล้วไม่ได้นะสรุปไม่ได้นะแล้วก็ไปค้นหาข้อมูลต่างๆก็คือไม่ได้ต้องเป็น DisplayPort เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่คอนฟิกไม่ได้เซตไม่ได้เนี่ยลองเปลี่ยนสายเป็นที่เทพอร์ตดูนะครับประมาณ 2-300 บาทนะนะก็ไม่แพงมากนะครับโอเคที่นี้ก็มาปรับในส่วนของความคมชัดนะครับสูงสุดของหน้าจอเราก็คือของผมเป็นในส่วนของFull HD 1920-1080หากของใครเป็น 2K หรือ 4K อะไรเนี่ยก็แล้วแต่เราจะปรับนะครับตรงนี้ผมเป็น Full HD นะครับRefresh Rateก็ปรับให้สูงสุดไปเลยเดิมอาจจะเป็น80 120หรืออะไรก็แล้วแต่ปรับให้เป็นสูงสุดของเราเลยนะนะครับตรงนี้ยิ่งเฟรมเรทเยอะเวลาเล่นเกมมันจะสมูทนะมันสมูทนะครับตรงนี้มีผลนะครับนะมีผลกับการเล่นเกมด้วยโดยเฉพาะเกมพวก FPS ต่างๆอย่าง PUBG อย่างเงี้ยนะครับตรงนี้มีผลนะครับจากนั้นก็ทำการกด apply หลังจากที่เซตอัพเรียบร้อยนะตั้งค่า2อย่างนี้นะครับโอเคจากนั้นไปที่ในส่วนของตรงนี้เลยนะครับเซตอัพ G-Sync มาแล้วอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยนะครับนะหากใครไม่มีเมนูนี้นะครับให้ย้อนกลับไป1จอคุณมีฟังก์ชันหรือมีในส่วนของ AMD FreeSync Nvidia G-Sync ที่จอหรือเปล่าต้องไปดูรายละเอียดของจอที่เราซื้อมานะครับนะ2ใช้สาย DisplayPort หรือยังนะครับ3มันจะมีจอบางรุ่นเนี่ยต้องไปเปิดในส่วนของฟังก์ชันที่เมนูบนหน้าจอคือเมนูมันจะอยู่ที่ปุ่มหน้าจอครับที่เวลาเราปรับความชัดของหน้าจอความสว่างอะไรเงี้ยมันจะอยู่แถวๆนั้นแหละเพื่อนๆหาคำว่าเกี่ยวกับพวก AMD FreeSync หรือ Nvidia G-Sync ถ้ามันเป็นออฟอยู่ก็ให้เปิดเป็นออนนะครับก็จะสามารถมองเห็นในส่วนเมนูตัวนี้เมื่อเรียบร้อยเนี่ย default เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ติ๊กอันนี้ผมเปิดไว้แล้วเนาะนะครับก็จะเห็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ enable G-Sync G-Sync compatible นะครับตรงนี้ก็สามารถคลิกได้เลยนะครับโดยมันจะมีในส่วนของ enable for full screen mode มาโดย default นะครับตรงนี้ก็คือG-Sync จะทำงานก็ต่อเมื่อเราเปิดเกมหรือเปิดอะไรก็ดีที่มันเป็น full screen นะครับหรือวิดีโอหรืออะไรก็ดีนะที่เป็น full screen โหมดนะครับแต่ถ้าเป็น window โหมดแบบเนี้ยมันจะไม่ทำงานนะนะครับแต่ถ้าต้องการทั้ง full screen แล้วก็ window โหมดแล้วก็เลือกข้างล่างนี้นะแต่ผมแนะนำครับถ้าเล่นเกมเอาจริงเอาแค่นี้พอ
ฟูลสกรีนหมดพอโหมดธรรมดาเราไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นนะครับจากนั้นหน้าจอก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับ Acer เป็นรุ่นของเรานะที่เราใช้อยู่นะของเพื่อนๆเป็นรุ่นอะไรก็ว่ามันจะขึ้นโชว์ของเพื่อนๆตรงนี้นะแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับติ๊กตรงนี้ครับ Enable Setting for Selected Display Model นะครับตรงนี้จากนั้นตรวจสอบปึ๊บคอนฟิกเรียบร้อย Apply ครับ1ครั้งApply Confirm อ่ะเรียบร้อยนะครับตรงนี้พอ Apply เสร็จปึ๊บยังไม่จบนะอีกขั้นตอนสุดท้ายนะครับนะไปในส่วนของ ManageTD setting ตรงนี้ต้องไปเปิดให้มันเป็นแบบรันผ่านฮาร์ดแวร์นะครับตรงนี้นะจากนั้นเลื่อนลงมาล่างนี้นะครับเห็นตรงนี้ไหมครับ vertical sync นะครับเดิมมันอาจจะเป็นในส่วนของยูท TD application setting ให้เพื่อนคลิกเข้าไปนะครับหรือบางคนอาจจะเป็น off อยู่หรือ fast อยู่ผมแนะนำให้เปิดเป็น on บังคับเปิดเลยนะครับบังคับเปิดเลยเป็น on นะครับจากนั้นนะครับก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนก็จะเจอกับตัวนี้มอนิเตอร์เทคโนโลยีถ้ามันขึ้นเป็นในส่วนของ G-Sync Compatible ก็แสดงว่าจอกับการ์ดจอเราเนี่ยสามารถใช้งานด้วยกันได้นะแต่ถ้าเกิดมันเป็นในส่วนของ Fixed Refresh ก็ลองเปลี่ยนเป็น G-Sync ตรงนี้ดูก่อนนะครับว่ามันเปลี่ยนแล้วติดเลิกเลยไหมแต่จริงๆแล้วน่าจะได้ครับถ้ามันเป็น AMD FreeSync ได้หมดนะแทบจะทุกรุ่นเลยครับตรวจสอบปุ๊บเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรก็กด Apply เลยครับเรียบร้อยเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะได้จอ AMD FreeSync ที่มากับ FreeSync นะครับหรือ Nvidia G-Sync ใช้งานเปิดในส่วนของโหมดนี้แล้วนะครับจากนั้นทดสอบกันว่าจะไปทดสอบกันยังไงอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆไปทำการดาวน์โหลดในส่วนของตัวเดโมวิดีโอนะครับซึ่งวิดีโอตัวนี้เนี่ยมันจะใช้ในส่วนของพวก 3D ต่างๆในการประมวลผลของการ์ดจอนะครับตรงนี้ก็ทำการดาวน์โหลดนะครับลิงก์รวมแปะไว้ใต้คลิปตรงนี้ดาวน์โหลดประมาณ41เมกนะตรงนี้นะครับก็ดาวน์โหลดไปแล้วก็ติดตั้งเหมือนโปรแกรมทั่วไปนะพอติดตั้งเสร็จนะครับมันจะอยู่ที่หน้าจอนะหน้าจอตรงนี้นะครับให้เลือกในส่วนของตรงนี้นะ G-Sync ตรงนี้เดโมนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะไม่ต้องทำอะไรมากมายดับเบิลคลิกไปเลยมันก็จะโหลดอันนี้คือ default เนี่ยถ้าเกิดเราคอนฟิกถูกเซตอัพถูกไอตัวจุดกกจงกลมเนี่ยมันจะมาอยู่ที่ช่องของ G-Sync ก็คือ G-Sync ทำงานแต่ถ้ามันอยู่ที่โนวีซิงอะไรเงี้ยแสดงว่าเราอาจจะยังเซตอัพไม่ถูกต้องก็ให้ย้อนกลับไปดูให้ดีว่าเราขาดอะไรหรือเปล่านะครับแต่ผมจะลองในส่วนของเลือกในส่วนของโนวีซิงดูกดเข้าไปครับเพื่อนๆดูนาฬิกาตรงนี้นะดูตรงขอบนะพยายามสังเกตตรงขอบนะภาพมันจะสั่นเนี่ยตอนเวียงลงภาพมันจะสั่นแต่ตอนหยุดไม่เป็นไรนะแต่พอขยับปุ๊บมันจะสั่นก็เหมือนกับเราเล่นเกมพวก FPS อ่ะยกตัวอย่างPUBGเลยเวลาเราขยับตัวปุ๊บพวกต้นไม้พวกคนอะไรเงี้ยมันจะสั่นภาพขาดภาพฉีกอะไรเงี้ยเอาง่ายๆนะครับเกมเกี่ยวกับพวก FPS แต่มันเห็นชัดเลยนะครับจากนั้นลองกดในส่วนของ G-Sync อีกครั้งหนึ่งปุ๊บดูนาฬิกาครับเลื่อนลงมาเป็นไงมันจะสมูทขึ้นมันจะสมูทขึ้นนั่นหมายถึงว่า G-Sync มันทำงานแล้วการป้องกันภาพขาดการป้องกันภาพสั่นอะไรพวกเนี้ยที่เขย่าเนี่ยที่ให้มันลายตาเนี่ยถูกลดไปแล้วนับด้วยฮาร์ดแวร์ของหน้าจอเรา AMD FreeSync หรือ Nvidia G-Sync ของจอที่เป็น Nvidia นะครับเนี่ยครับเท่านี้เองวิธีการเปิดใช้งานนะก็สามารถใช้งานระหว่าง AMD FreeSync Premium ร่วมกับการ์ดจอที่เป็น Nvidia ได้เช่นกันนะครับโอเคก็ลองไปคอนฟิกกันดูนะครับหากติดปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribeเป็นใหญ่แค่ตัวที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งในภาคที่มาจากผมนะครับวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ